เคลียร์พื้นที่บนตักเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่องค์ฌานนะเริ่มนวดขมับนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบใบหน้าแล้วก็ตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคค่ะโอเคนะขอให้ทุกท่านนะคะดูสภาวะเอาสติมาปักที่ฐานสติคือตาใจตรงเบ้าตานะปักลงไปเลยสภาวะนี้คือสติสัมปชัญญะสติคือตาใจสัมปชัญญะคืออาการปักฐานการทำเช่นนี้เรากำลังอยู่ในองคุณที่เรียกว่าโพชฌงค์องคุณแห่งการตรัสรู้องคุณแห่งการซาโตริองคุณแห่งการเข้าถึงนิพพานเริ่มต้นที่สติสัมโพชฌงค์ตัวแรกเลยคือตาใจธรรมวิจยะก็คืออาการปักฐานนะคะเรื่องเดียวกันธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์พอคุณเนี่ยมีการมองฐานของสติคุณก็เหมือนกับวิจัยธรรมฐานของสติตัวนั้นคือตัวธรรมลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายพวกนี้คือธรรมธรรมธรรมทั้งสิ้นนะคะคุณก็วิจัยธรรมเนี่ย mm-hmm. เห็นไหมคือคำพูดต่างกันแต่ว่าเรื่องเดียวกันสภาวะเดียวกันแล้วก็ขณะนี้คุณกำลังมีวิตกมีวิจารวิตกคือสติวิจารคืออาการปักฐานมีวิตกมีวิจารวิจารคืออาการปักฐานอาการเช่นนี้คือมีโยนิโสมนสิการคุณกำลังมองอย่างแยบคายมองสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในอย่างแยบคายนะคะอาจารย์เนี่ยเอาคำพูดที่มันเอาคำศัพท์ที่มันหลากหลายมาขมวดลงไปในขมวดเนี่ยลงไปในสภาวะที่เรากำลังทำอยู่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการลดประชากรของเจอรี่ทำให้เจอรี่น้อยลงขอให้พยายามเก็บรายละเอียดของลมหายใจของอาการหึ่มๆรับรู้ให้มากที่สุดยิ่งเรารู้ได้เท่าไหร่มากละเอียดเท่าไหร่นี่คือการรักสติให้คมชัดหรือรับสายตาใจให้คมชัดเพื่อว่าเราจะได้เอาไปจับเจ้าเจอรี่ภายหลังในฐานที่3
เจอรี่นี้มันจะวิ่งเข้าออกได้เร็วมากเครื่องมือเดียวที่จะจับได้ไม่ใช่เครื่องมือที่ทำด้วยวัตถุเครื่องมือตัวนั้นคือสติหรือตาใจของเราขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะทำช้าๆนะคะช้าๆแล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดของลมหายใจของการเคลื่อนไหวของความรู้สึกส่วนกายอย่าไปยุ่งกับเจอรี่นะตัดเจอรี่เหมือนกับตัดสายสะดือเพราะในขณะนี้เรากำลังทำกิจในเรื่องการหลุดพ้นหลุดพ้นอันนี้ก็คือต้องการให้จิตหรือเจอรี่หลุดพ้นจากตัวใจจากแมวทอมจะได้เป็นอิสระจากกันฉะนั้นคุณต้องเริ่มจากในการทำสมาธิอย่างนี้แหละเจอรี่เข้ามาอย่าไปยุ่งกับมันตรงไปตรงมาเลยอย่าไปยุ่งกับมันไม่ว่ามันสำคัญยังไงไม่ยุ่งตัดสายสะดือกลับสู่ฐานของสติเสมอโอเคนะยังคงเลือกไปใครฟังเสียงกี้นี้อย่างเป็นฐานที่4สักแต่ว่าเสียงตอบว่าใช่1 2 3ไม่มีนะใครฟังอย่างเป็นฐานที่3เห็นการจิกนิดนึงของเจอรี่แล้วตอนนี้หายไปละตอบว่าใช่1 2 3ใช่ very good ดีค่ะตรงนี้นะคะคุณก็จะได้เห็นการทำงานเนี่ยของเจอรี่นะคะว่าเมื่อเจอรี่เนี่ยเข้ามานะคะขอจึ๊กหนึ่งเนี่ยก็คือเจอรี่ตัวตกใจแต่ตอนนี้เนี่ยแมวทอมของคุณนะคะมันแกร่งมากมัน alert มันเต็มที่นะคะมันปกป้องเต็มที่ฉะนั้นถึงแม้เจอรี่ตัวตกใจนะเข้ามาจิกเราจึ๊กเดียวแต่ตอนนี้มันหายไปเร็วมากคุณเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนั้นนะคะคือเนื้อหาของการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะคือถ้าอาจารย์ไม่ทำอย่างนี้นะคุณจะเข้าสู่องค์ฌานไปเลยอ่ะอาจารย์จึงต้องสร้างเหตุปัจจัยเนี่ยให้เจอรี่เนี่ยเข้ามาเพื่อคุณจะได้ดูการทำงานของเจอรี่ฉะนั้นสมาธิในส่วนนี้นะคะคุณจะลึกไปไม่ได้ถ้าลึกเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยคุณจะเข้าสู่องค์ฌานเพราะตรงนี้เป็นกลไกทางธรรมก
กลไกธรรมชาติทางฝ่ายธรรมนะคะว่าเมื่อมีวิตกมีวิจารณ์แล้วนะคะก็จะไปสู่ปีติสุขเอกคตาตรงนี้เนี่ยเป็นคันลองของมันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราพยายามเนี่ยรั้งระดับสมาธิเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ลึกจนเกินไปเพื่อเจอรี่เนี่ยจะได้เข้ามานะคะเพื่อคุณจะได้เห็นเนี่ยการทำงานของเจอรี่หยุดรูปนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดของลมหายใจแล้วก็อาการหึ่มแล้วก็สังเกตดูช่องว่างของใจให้ชัดเจนนะคะคุณเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าเจอรี่เนี่ยมันเริ่มน้อยลงช่องว่างของใจเนี่ยชัดเจนเนี่ยมากขึ้นเก็บรายละเอียดนะคะรับสายตาใจให้คมชัดเทรนเจ้าแมวทอมเนี่ยให้มันตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อมันจะได้ตะปบเจ้าเจอรี่ได้แบบเร็วขึ้นคือแทนที่จะให้เจอรี่เนี่ยนะมันนั่งถล่มเราจิกเราข่วนเรานะคะอยู่5นาที10นาทีถ้าแมวทอมเนี่ยแกร่งมากขึ้นนะแมวทอมก็จะไม่เลี้ยงเจอรี่เลยนะคะ1นาทีก็นานไปละครึ่งนาทีก็นานไปละ10วิก็นานไปละจนในที่สุดนะคะไม่จิกไม่ควรเลยตรงนี้นะคะคือขั้นตอนขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนของคุณค่ะกำหมัดนะคะแล้วก็ทุบต้นขาลดประชากรเจอรี่อีกสักช่วงหนึ่งแล้วในขณะที่คุณทุบนะคะร่างกายมีการเคลื่อนไม่วิเวกละแต่คุณหัดดูนะคะว่าความว่างความนิ่งหรือวิมุตติสุขยังอยู่ข้างในหัดดูเนี่ยดูทัศนียภาพ4กลุ่มก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายและวิมุตติสุขหรือนิพพานตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะเข้าถึงสภาวะเอกคตาแล้วก็ได้อายุทุกข์แล้วก็ดูลมหายใจลมหายใจการเคลื่อนไหวไม่มีความรู้สึกขึ้นๆแล้วก็วิมุตติสุขหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวอย่างฐานที่4สักแต่ว่าเสียงตอบว่าใช่1 2 3ใช่very good เพราะว่าเจ้าทุกแมวทอมตื่นตัวนั้นใครฟังอย่างฐานที่3เห็นการจิกของเจอรี่แต่ตอนนี้หายไปละมันแป๊บเดียวจริงๆตอบว่าใช่1 2 3โอเคแสดงว่าดีขึ้นนะคะคุณเห็นไหมคะว่าแมวทอมอ่ะถ้าคุณเนี่ยยิ่งฝึกไปนะคะคุณยิ่งฝึกไปนะคะแมวทอมก็จะยิ่งตื่นตัวมากขึ้นแมวทอมตื่นตัวก็คือสติของคุณเนี่ยมันยิ่งไวตัดกิเลสก็คือจับเจ้าเจอรี่ได้ทันเพราะเจอรี่เนี่ยเป็นตัวพาหะเอากิเลสมาให้เราเข้าใจไหมฉะนั้นยิ่งจับเจอรี่เนี่ยได้เร็วเท่าไหร่ก็จะทิ้งเจอรี่ได้เร็วเท่านั้นความทุกข์ก็จะยิ่งสั้นลงมากเท่านั้นเนี่ยมันทำงานอย่างนี้นะคะคุณจะได้ไอเดียนะว่าทำไมคุณต้องฝึกนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ฝึกเนี่ยเจ้าแมวทอมมันก็อ่อนปวกเปียกเนี่ยมันสู้กับเจอรี่ไม่ได้คุณต้องพยายามเนี่ยขุนเจ้าแมวทอมเนี่ยให้มัน
ให้มันเรียกว่า alert เต็มที่ตลอดเวลาสติตื่นตัวนะคะเวลาเจอรี่เนี่ยเข้ามาเนี่ยคุณไม่เลี้ยงเจ้าเจอรี่เพราะเจอรี่เนี่ยถ้าคุณเลี้ยงไว้เดี๋ยวมันเข้ามาเนี่ยทำร้ายคุณทำร้ายตัวใจของคุณนะคะเดี๋ยวเรารักษาระดับอุปจารสมาธิเอาไว้นะคะแล้วก็ดูนะคุณจะฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงนะคะไม่มาเอนเตอร์เทนนะไม่มาเคลิ้มไปกับมันนะคะฟังอย่างฐานที่4คือเสียงสักแต่ว่าเสียงถ้าคุณเสียงสักแต่ว่าเสียงไม่ได้คุณก็ถอยฐานจับเจ้าเจอรี่คาหนังคาเขานะคะพอเจ้าเจอรี่เห็นแมวทอมปุ๊บเนี่ยมันก็ถอยละคุณก็จะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและตรงนั้นแหละจะเกิดวิปัสสนาญาณญาณก็คือความรู้ที่เกิดจากการมองเห็นเนี่ยทิวทัศน์ของเจอรี่ข้างในว่ามันทำงานอย่างไรข้อมูลตรงนี้ความรู้ในส่วนนี้นะคะคุณไม่สามารถอ่านให้เข้าใจตามตัวหนังสือได้เป็นไปไม่ได้แม้ครูบาอาจารย์จะอธิบายยังไงคุณก็เข้าใจไม่ได้คุณได้แต่สุตตะกับจินตาอ๋อคิดตามเหตุผลแต่มันไม่ใช่ของจริงคุณจะต้องมองจากการทำงานข้างในเนี่ยอย่างนี้เท่านั้นนะคะว่าเออเป็นอย่างนี้โอเคถ้าฉันตื่นตัวอย่างนี้เจ้าแมวทอมตื่นตัวเห็นไหมอาจารย์ทำเสียงอะไรอย่างนี้ฉันรู้สึกเฉยๆไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ก็มีบางครั้งรู้สึกนิดนึงแล้วมันก็หายไปเห็นไหมนี่แหละคือการเห็นไตรลักษณ์คุณไม่ต้องไปท่องในไตรลักษณ์เนี่ยมันต้องเห็นเนี่ยกับตาใจของเราอ่ะดูนะคะดูเจ้าเจอรี่ที่อยู่ในลักษณะของเคลื่อนความรู้สึกนะที่พยายามจะแทรกเข้ามาเนี่ยแล้วเมื่อเจ้าแมวทอมนะมันเห็นปุ๊บเนี่ยนะมันคลายตัวทันทีเลยตรงนี้อัศจรรย์อย่างยิ่งเลยนะคะมันละเอียดอ่อนมากขึ้นคุณละเอียดมากขึ้นแล้วมันสนุกมากเลยเนี่ยพอเราปฏิบัติถึงตอนนี้เนี่ยได้นะฟังอย่างฐานที่4ก่อนถ้าฐานที่4ไม่ได้ก็อันเลิศเต็มที่แล้วก็จับเจ้าเจอรี่ให้ได้ขนานขาวๆแล้วก็ดูเอาเองอะว่าเจ้าเจอรี่เนี่ยมันมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงเสียงสักแต่ว่าเสียง
ฟังอย่างผานที่4ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างผานที่3ตอบว่าใช่1 2 3โอเคก็มีบ้างนะโอเคผานที่4มากกว่าพยายามจับนะคุณพยายามจับรายละเอียดของโน้ตเนี่ยแต่ละตัวได้เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่พยายามจับเสียงดนตรีแต่ละตัวใจลึกๆเป็นครั้งคราวเก็บรายละเอียดให้หมดเลยคุณสามารถทำได้คอยฟังอย่างผานที่4ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างผานที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคมีทั้ง2นะคะตรงนี้นะคะคุณท้าทายตัวเองเลยโดยเฉพาะเนี่ยเพลงที่มีดนตรีเนี่ยนะที่เป็นตัวโน้ตเนี่ยทีละตัวอย่างเงี้ยธาตุรู้ของคุณนะคะมันไม่มีขีดจำกัดมันมีความสามารถที่จะรับรู้ทุกอย่างได้พร้อมๆกันเข้าใจไหมนะคะลมหายใจก็เห็นตรงนี้เนี่ยมันเห็นมันรับรู้ได้หมดเลยตรงนี้เนี่ยอยู่ที่การฝึกฝนแล้วมันท้าทายแล้วมันสนุกด้วยนะคะลองดูนะเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเสียงดนตรีเนี่ยไอตัวโน้ตของมันเนี่ยคุณลองเนี่ย
จับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยคือเคลื่อนไปกับปัจจุบันเนี่ยเข็มวินาทีวันนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพูดไปเนี่ยตามเข็มวินาทีเนี่ยตามปัจจุบันตรงนี้นะติดเสร็จปล่อยเสร็จปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยสนุกมากอ่ะลองดูอีกทีนึงนะหายใจลึกๆเนี่ยจับโน้ตแต่ละตัวท้าทายนะเห็นเอ่ยคลื่นของความรู้สึกนะที่มันพยายามแทรกเข้ามาพอเราเห็นปุ๊บมันคลายตัวตรงนี้อัศจรรย์ยิ่งเลยคุณจะเข้าใจได้ใครฟังอย่างฐานที่4เสียงสักแต่ว่าเสียงภาษาบริสุทธิ์ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3โอเคมีทั้ง2นะคะมีทั้ง2โอเคเดี๋ยวเราจะฝึกตรงนี้นะนวดขมับใครทุกท่านนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบขา
รายละเอียดการเก็บรายละเอียดเนี่ยของผัสสะขณะนี้เนี่ยเรากำลังรับผัสสะผัสสะทางเสียงผัสสะทางกายคืออาการพึ่งๆอ่ะนะคะบางครั้งเนี่ยผัสสะเนี่ยนะมันรุมเข้ามาเยอะแยะไปหมดพร้อมๆกันคุณลองดูนะคุณไม่ต้องทำอะไรถ้าคุณเนี่ยนะเข้าถึงฐานที่4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือผัสสะบริสุทธิ์แล้วคุณดูนะคะคุณไม่ต้องทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนใครเห็นช่องว่างของใจหรือวิมุตติสุขนิพพานชิมแล้วนะคะชัดเจนในขณะนี้นะคะเห็นชัดเจนใสแจ๋วขอให้ตอบว่าเห็นดังๆนะคะถ้าเห็นเรื่องสองสั้นเห็นแล้วนะคุณเห็นแล้วนะโอเคถ้าคุณเห็นช่องว่างของใจเช่นนี้ช่องว่างของใจหรือวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานแล้วนี่เป็นด้านหนึ่งของเหรียญอีกด้านหนึ่งของเหรียญคือผัสสะบริสุทธิ์ซึ่งเป็นนิพพานเช่นกันมันเป็นเรื่องเดียวกันแหละคือก่อนที่คุณจะผัสสะบริสุทธิ์ได้คุณต้องเห็นช่องว่างของใจก่อนเจอเรื่องต้องไปก่อนหายไปก่อนแล้วคุณก็อยู่นิ่งๆพอคุณอยู่นิ่งๆเฉยๆว่างๆตรงนี้ศูนย์ยางตรงนี้แหละผัสสะบริสุทธิ์เกิดเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรฟังให้ดีนะเพราะว่ามันไม่มีตัวคุณตั้งแต่แรกแล้วมีแต่ธาตุรู้ธาตุรู้เป็นธาตุธรรมชาติที่หน้าที่ของมันฟังก์ชันของมันคือรับรู้แล้วมันก็รับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นธรรมชาติอย่างบริสุทธิ์อยู่แล้วมันทำอยู่แล้วอะมันไม่มีคุณมานั่งทำอะไรสังเกตสภาวะนี้ให้ดีนะคะไอ้ส่วนนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปอ่านหนังสืออะไรให้เข้าใจมันไม่มีวันเข้าใจหรอกคุณต้องทำอย่างเดียวไอ้ฉันต้องการเน้นให้คุณเนี่ยดูว่าเมื่อคนเข้าถึงเนี่ยฐานที่4ผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยเข้าถึงวิมุตติสุขว่างๆศูนย์ยังเนี่ยผัสสะบริสุทธิ์ตรงนั้นคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้สังเกตว่ามันกำลังเกิดเองอยู่แล้วคุณนั่งเฉยๆสบายๆเฉยๆเลยชิลๆไม่ต้องงานอะไรแค่รักษาความนิ่งความว่างเอาไว้อะแล้วไม่ว่าจะมีผัสสะอะไรแต่อะไรเข้ามายกยิบยกยิบผัสสะมันโดยสุดของมันเองคุณไม่ต้องทำอะไรนะคะดูนะผัสสะเนี่ยนะมากขึ้นคุณนั่งเฉยๆคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวขอแรงทีมงานมาคนเดียวก็พออ่ะโอ้ยอ่ะสวยงามอะไรต่ออะไรอ่ะ
ฉยเลยมันไม่มีคุณน่ะเหลือแต่ภาพรู้ที่กำลังรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆการฝึกหัดตรงนี้นะคะเป็นการฝึกให้คุณเนี่ยไปอยู่กับสังคมโลกที่มันวุ่นวายได้นะคะคุณออกไปการถนนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหภาษาเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่ค่อยมีอะไรสวยงามหรอกทั้งเสียงทั้งลายแต่อะไรวุ่นวายไปหมดเลยแต่ถ้าคุณเนี่ยภาษาบริสุทธิ์เนี่ยได้ถ้าคุณภาษาบริสุทธิ์ได้คุณไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้ธาตุรู้ทำงานของมันไปรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะเนี่ยข้างในของคุณก็จะปลอดภัยภาษาบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยคือคุณอยู่กับนิพพานแล้วคุณอยู่กับนิพพานคุณเอานิพพานเป็นที่พึ่งตรงนี้นะคะคือภาคปฏิบัติที่แท้จริงนะนะคะที่จะช่วยคุณเนี่ยได้เนี่ยดูนะคะสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรอ่ะคุณอยู่เฉยๆอ่ะมันไม่มีคนอยู่แล้วอ่ะยิ่งหลับตาอย่างนี้ไม่มีคนหรอกเหลือแต่ธาตุรู้มันกำลังทำงานของมันตามเหตุตามปัจจัยโอเคนะใครที่รับฟังเสียงทั้งหมดกินนี้เหล่านั้นได้เนี่ยอย่างเป็นฐานที่4ภาษาบริสุทธิ์ตามที่มันเป็นจริงตอบว่าใช่1 2 3ใช่ very good ใครทำอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3โอเคดีมากค่ะตรงนี้เนี่ยคุณจะได้ความรู้คุณถึงจะมีความรู้จริงๆของคุณน่ะคุณรู้มั้ยถ้าไม่ผ่านการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยคุณไม่มีความรู้จริงๆหรอกคุณไปอ่านก็ไม่รู้เรื่องแล้วอ่านไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถเขียนอย่างนี้ได้คุณไม่มีดิฉันก็เขียนไม่ได้นะคะคุณจะต้องผ่านการปฏิบัติเนี่ยเช่นนี้ตรงนี้แหละคุณจึงจะเกิดวิปัสสนาญาณญาณคือความรู้นะคะวิปัสสนาวิทัศนาเนี่ยก็คือการเห็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นข้างในอย่างรอบๆอย่างทั่วๆเนี่ยวิปัสสนาวิทัศนาทัศนาคือการมองอ่ะมองข้างในอ่ะตรงนี้เป็นความรู้ที่แน่นเป็นความรู้ที่มีรากแก้วอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงถ้าคุณเนี่ยนะทำมาถึงตอนนี้นะคะเนี่ยปฏิบัติเนี่ยมาถึงช่วงนี้อย่างนี้แล้วคุณจะพบว่าการอ่านหนังสือเนี่ยธรรมะนะคะมีความอร่อยน้อยลงมันเหมือนกับว่าไปดูดนะคะพยายามดูดน้ำหวานจากไอ้อ้อยที่เขาคายกะที่เหลือแต่กากอ่ะมันไม่ได้รสชาติอะไรเลยไม่ได้รสชาติอะไรเลยมันไม่ได้สนุกอะไรเลยนะคะแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้โอ้โหนี่แหละสนุกซาโตรีกันแบบง่ายๆเลยล่ะมันมากเลยอ่ะเพราะนี่เป็นความรู้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆข้างในอ่ะและตรงนี้แหละที่พระเจ้าถึงบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคุณเข้าใกล้พระเจ้าเลยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นต้องเห็นธรรมก็คือเห็นเนี่ยสภาวะธรรมข้างในเนี่ยที่มันกำลังเนี่ยเกิดขึ้นนิพพานตรงนี้ก็คือธรรมตัวนั้นที่พระเจ้าต้องการให้เราพบเข้าใจไหมถ้าเห็นนิพพานเนี่ยสภาวะนี้เราก็เห็นตถาคตละเราก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยอยู่กับอะไรในแต่ละวันเห็นไหมนี่คือสิ่งที่คุณทำได้แล้วเนี่ยเพราะเราเอานิพพานเป็นที่พึ่งเอาเรานิพพานเป็นที่พึ่งเนี่ยนะคะไม่ว่าภาษาอะไรเข้ามาคุณจึงรักษาความนิ่งตรงนี้เนี่ยได้ตรงนี้คือวิหารธรรมคือบ้านธรรมที่เป็นบ้านของพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายวันๆท่านก็อยู่กับสภาวะนิพพานไม่ว่าภาษาอะไรเข้ามาท่านรับรู้อย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์ทั้งสิ้นใช่ไหม
ข้างในไม่มีการกระเพื่อมอะไรแต่อะไรแล้วเพราะว่าตีทะลุหมดแล้วนี่คือสิ่งที่คุณเนี่ยทำได้แล้วในห้องนี้นะคะตรงนี้แหละคือสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆโดยการปฏิบัติแล้วการสอนอย่างนี้เนี่ยที่มีภาพปฏิบัติเนี่ยฐานสามฐานสี่อย่างนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องสอนกันง่ายๆไม่ใช่นะคะส่วนมากเนี่ยก็เรียกว่าพูดตามตำราแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ตรงนี้คุณได้ความรู้ที่เป็นรากแก้วของชีวิตจริงๆนะคะคุณเนี่ยได้ไปแบบเต็มๆนี่เป็นความรู้ของคุณเนี่ยนะคะอาจารย์เพียงแต่ว่ามาอธิบายเสริมให้คุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นนะคะตรงนั้นน่ะสมาธิที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธินะคะอุปจารสมาธิที่ไม่ให้ดิ่งลึกจนเกินไปยังพอมีเจอรี่เข้ามาบ้างแล้วก็ภาพรู้ตื่นตัวเต็มที่แต่คุณก็ยังรักษาสภาวะนิพพานเนี่ยได้อยู่แล้วถ้าคุณเนี่ยนั่งไปตรงนี้เนี่ยโดยไม่มีการสร้างปัจจัยให้มีผัสสะที่มันอะไรต่ออะไรนะคุณก็จะดิ่งเข้าไปสู่องค์ฌานดิ่งเข้าสู่องค์ฌานนะคะเมื่อมีวิตกมีวิจารปีติปีติเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีบางทีระบายพาสได้ตรงนี้เราไม่ต้องวิเคราะห์มากเราผ่านไปก่อนเพราะว่ามันตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะแล้วก็ไปพาสเนี่ยมาสังเกตที่สภาวะสุขหรือวิมุตติสุขสุดตรงนี้กับปัสสัทธิสัมโพชงเหมือนกันสภาวะเดียวกันแต่คนละชื่อนะคะปัสสัทธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงเนี่ยก็คือเอกคตาตัวเดียวกันก็คือดิ่งละข้างในเนี่ยรวบเป็นหนึ่งละเอกคตาสมาธิสัมโพชงพอสมาธิสัมโพชงคุณก็มีอุเบกขาสัมโพชงปล่อยวางนะคะปล่อยวางละคือทุกอย่างเราปล่อยวางได้ปัญหาที่บ้านนะคะทุกอย่างมีอยู่ปัญหาสุขภาพเป็นไอ้นู่นไอ้นี่อะไรยังมีอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงหายไปไหนแต่ณขณะนี้ไม่เหลืออะไรสูญอย่างแล้วข้างในไม่หลุดหลีกละถ้าคุณผัสสะโดยสุขกับผัสสะพวกนั้นเนี่ยได้ทีนี้ตรงนั้นน่ะคุณต้องมีเอกคตาตรงนั้นน่ะคุณต้องมีสมาธิสัมโพชงอยู่แล้วล่ะไม่งั้นคุณทำไม่ได้ดูสภาวะนะคะเพื่อคุณจะได้เข้าใจข้อธรรมพวกนี้ไม่ใช่ไปอ่านไปจำไปวิเคราะห์ด้วยเจอรี่เนี่ยมันไม่เวิร์คคุณแต่พอคุณมีสภาวะเนี่ยคุณจะเข้าใจได้ลึกซึ้งเลยคุณจะเข้าใจได้ลึกซึ้งได้ชัดเจนแล้วก็แม่นยำไม่หายไปไหนนะคะเอกคตาก็คือเนี่ยข้างในเนี่ยปักหลักเป็นหนึ่งมันเป็นสมาธิแหละเป็นสมาธิปักหลักเป็นหนึ่งแล้วคุณดูสิข้างในเนี่ยมันไม่หลุดหลีกไม่โลเลไม่วอกแวกละตื่นตัวเต็มที่อุเบกขาก็เกิดตรงนี้แหละอุเบกขานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาบังคับให้ตัวเองปล่อยวางเหมือนกับพระหลวงตาหลวงปู่เนี่ยนะโอ้ยโยมทุกอย่างเป็นอนิจจังอุเบกขาปล่อยวางไปเถอะเราก็ฟังมาปล่อยวางปล่อยวางถ้ามันปล่อยวางง่ายอย่างนั้นนะคุณโลกนี้ไม่เป็นอย่างนี้หรอกเราฟังเรื่องปล่อยวางเนี่ยมาทั้งชาติแหละตั้งแต่เราโตอ่ะแต่เราปล่อยวางได้ไหมล่ะมันปล่อยไม่ได้เพราะว่าพลังข้างในมันไม่พอพลังของธาตุรู้อ่ะที่มาเปรียบเทียบเป็นตัวใจหรือแมวทองเนี่ยมันไม่แกร่งพอพอไม่แกร่งพอเนี่ยนะเจอเรื่องมันก็มาครอบตัวใจคุณก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะว่าถูกเจอรี่เนี่ยนะมันขี่คออยู่จะไปปล่อยยังไงอ่ะนะรูปศีลเนี่ยทุกคนรู้ว่าดีแต่ว่าก็ยังอดทุศีลไม่ได้เพราะว่าถูกเจอรี่บังคับ
ให้ถูกศีลแต่พอคุณมาฝึกสมาธิวิปัสสนาอัดยุตมินเนี่ยให้แมวทองแมวทองก็แข็งแกร่งพอแมวทองแข็งแกร่งเนี่ยมันจึงจะสามารถดีดเจ้าเจอรี่ขวบขวบขวบหลุด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 ออกไปได้พอมันหลุดออกไปได้เนี่ยปล่อยวางมันปล่อยอยู่แล้วแหละตามธรรมชาติเลยมันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยหมดฉะนั้นคุณดูนะคะเดี๋ยวฉันจะให้คุณเนี่ยเข้าใจเนี่ยเช่นนี้นะว่าคนกลุ่มขนโคคนกลุ่มขนโคนะคะที่เขาไม่เคยฝึกสมาธินะข้างในใจของเขาอ่ะก็จะมีแต่เจอรี่เขาจะไม่รู้เหนือรู้ใต้มันเป็นไข่เจียวไข่คนก็คือว่าธาตุรู้กับเจอรี่มันคนกันเป็นไข่คนไข่เจียวไม่รู้เหนือรู้ใต้มันมีแค่นี้เองอันนี้ให้ดูเป็นภาพกว้างให้ภาพกว้างข้างในใจของเราอ่ะพอหลับตาเข้าไปแล้วอ่ะสำหรับกลุ่มขนโคที่ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้ข้างในของเขาเป็นไข่เจียวแล้วก็เจ้าตัวเจอรี่อ่ะมันก็สร้างความคิดอะไรที่มันหลากหลายมากเป็นอีกจักรวาลหนึ่งเลยแต่มันไม่ได้ซับซ้อนคุณเป็นอีกจักรวาลหนึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือเจอรี่เนี่ยมันหลอกเราเนี่ยแบบหลากหลายทั้งอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยที่มันหลากหลายแต่ในที่สุดรวบลงมามีแค่เจอรี่ลักษณะไข่เจียวไข่คนอันนั้นกลุ่มคนขนโคนะคะแต่กลุ่มเขาโคที่กำลังมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างพวกเราอะที่มุ่งมั่นที่จะไปนิพพานที่จะพ้นทุกข์ทางใจอะนะคะพอหลับตาข้างในแล้วอะlandscape อ่ะทิ้งทัพเนี่ยนะคะผู้เจ้าแยกให้เราแล้ว5อย่างก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาฟังให้ดีนะมันมีแค่นี้ก็คือว่าพอเราหลับตาลงไปแล้วในขณะที่เราทำสมาธิแล้วถ้าเราใส่ปัจจัยของเอาสติมาปักที่ฐานหรือมีวิตกมีวิจารมีสติมีสัมปชัญญะนะทิวทัศน์ข้างในก็จะไปตามคันลองของมันคันลองเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันนะว่าถ้าเราใส่เหตุอย่างนี้เราจะได้ผลอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมีวิตกมีวิจารก็จะเกิดปิติไปมาแล้วก็เกิดสุขวิมุตติสุขแล้วก็เอกคตาอุเบกขามันจะไปตามคันลองแค่นี้มีแค่นี้นะคะแต่ถ้าเราเอาอีกอย่างหนึ่งอ่ะขันห้านะคะถ้าคุณฝึกสมาธิวิปัสสนาขันห้าของคุณน่ะที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้นะคะมันจะค่อยๆกลายเป็นขันห้าที่บริสุทธิ์ยิ่งคุณเนี่ยเรียนรู้จากดิฉันนะคะที่แยกจิตกับใจแยกประธานกับกรรมแยกเป็นทองกับเจอรี่ตรงนี้เนี่ยนะคะขันห้าตรงนี้จะค่อยๆเป็นขันห้าที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นอุปาทานนะขันจิตใจของเราจะไม่เป็นไข่เจียวไข่คนแต่จะเป็นไข่ดาวที่รู้ว่าไข่แดงคือตัวแมวผ่องเป็นประธานไข่ขาวก็คือเจอรี่เป็นประธานแยกออกจากกรรมไข่แดงไข่ขาวแยกออกจากกรรมไม่ได้เป็นไข่เจียวไข่คนนะแล้วมาถึงจุดนี้เนี่ยคุณสามารถใช้เจอรี่อย่างสร้างสรรค์คุณใช้เจอรี่อย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นประโยชน์ให้แก่ทั้งตนเองและคนหมู่มาก
ะคะเนี่ยเจอร์รี่เนี่ยเป็นตัวที่สร้างความหลากหลายสร้างความแตกต่างและหลากหลายแต่ไม่ว่าจะแตกต่างหลากหลายอย่างไรในที่สุดรวบเข้ามาเหลือแค่เจอร์รี่เท่านั้นมีแค่นี้เองไม่ได้ซับซ้อนนะคะฉะนั้นข้างในของเราเนี่ยเป็นอีกจักรวาลหนึ่งเลยเป็นอีกจักรวาลหนึ่งซึ่งคนส่วนมากเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันซับซ้อนมันยุ่งยากเพราะว่ามีเจ้าตัวเจอร์รี่ตัวสังขารเจ้าตัวมาสเตอร์เชฟเนี่ยพ่อครัวหัวป่าที่มันสร้างความหลากหลายและความแตกต่างในแง่ทั้งความคิดทั้งความรู้สึกที่มันหลากหลายมากเลยไอ้สเปกตรัมของมันเนี่ยไอ้สเกลของมันเนี่ยนะคะจาก0ถึง100อ่ะแตกแยกกันเยอะแยะแต่ในที่สุดเนี่ยมีแค่เจอรี่เท่านั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยรวบให้เราว่ามันมีแค่นี้เองนะคะฉะนั้นเวลาที่คุณหลับตาทำสมาธิในหัวของเราอ่ะก็คือเห็นแต่เจอรี่ถ้าไม่เห็นเจอรี่ก็เห็นความว่ามีแค่นี้เองแล้วที่หลุดไปกับเจอรี่คิดอะไรตรงนั้นก็คือเข้าฉีกเข้าไปในส่วนของส่วนย่อยที่มันแตกต่างแต่ละคนก็คิดนู่นคิดนี่แตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่ถ้ารวบกลับเข้ามาก็เหลือแค่เจอรี่เท่านั้นฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้านะคะในเรื่องขันธ์5สติปัฏฐาน4เรื่ององค์ฌานตรงนี้เนี่ยนะคะท่านพยายามที่จะช่วยให้มนุษย์เนี่ยรู้เจ้าตัวสาเหตุของปัญหาทุกอย่างคือเจอรี่สมุทัยที่อาจารย์ได้รวบสรุปรวบยอดให้เราคุณไม่ต้องไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎกนะ10เล่มที่พูดเรื่องสมุทัยไม่ต้องสรุปให้แล้วเหลือแค่ครึ่งช้อนชาเจอรี่ตัวเดียวคือตัวสาเหตุของปัญหาทุกอย่างฉะนั้นการทำสติปัฏฐานนะการมีวิตกวิจารณ์พวกนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรมากไปกว่าช่วยให้เรารู้เท่าทันรู้เท่าทันการทำงานของเจ้าเจอรี่ที่สร้างความหลากหลายสร้างความหลากหลายสร้างความแตกต่างที่มันมากมายให้เราเนี่ยรู้เท่าทันเนี่ยคำนี้สำคัญมากรู้เท่าทันพอเรารู้ทางผ่านออกมันหน้าที่มันอย่างนี้มันทำงานอย่างนี้เนี่ยเราจึงปล่อยวางมันได้ตรงนี้ส่วนของปัญญาแล้วก็อัดวิตามินให้แมวทองพออัดวิตามินให้แมวทองเนี่ยเพิ่มขึ้นไอ้พลังของการปล่อยเจ้าเจอรี่จะมีมากขึ้นเนี่ยจุดมันอยู่ตรงนี้เองนะคะคุณจึงจำเป็นต้องฝึกไงถ้าคุณต้องการที่จะปล่อยวางเนี่ยคำถามที่แต่ละคนนะคะมักจะถามเข้ามาที่มันแตกต่างหลากหลายหนูเป็นมีปัญหาอย่างนี้อะไรแต่อะไรอย่างนี้หนูควรทำยังไงเนี่ยอีกคนนึงก็เนี่ยปัญหาเรื่องงานเป็นอย่างนี้นี้ควรจะแก้ยังไงคือในที่สุดแล้วคุณกำลังเอาส่วนที่มันหลากหลายส่วนหลากหลายส่วนแตกต่างเนี่ยมาถามอาจารย์เข้าใจไหมไอ้หลากหลายส่วนนั้นก็คือเจอรี่เนี่ยมันสร้างขึ้นมาในที่สุดมันมามีคำตอบอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นน่ะคุณต้องทำแมวตัวใจของคุณให้แข็งแกร่งทำแมวตัวใจให้แข็งแกร่งแล้วคุณก็เอาไปสู้กับเจอรี่ของคุณเองและปัญหาหลากหลายพวกนี้มันก็จะหายไปเองมันมีแค่นี้เองนะคะแต่แค่นี้เองในลักษณะของสภาวะอ่ะโหเวลาที่จะพูดออกมาเขียนออกมานะคะมันกลายเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นะคุณตรงนี้เนี่ยคุณต้องไม่งงนะคะไม่ใช่ว่า 84,000 หัวข้อเนี่ยเราจะต้องมีการปฏิบัติ 84,000 อย่างไม่ใช่ตายเลยต้องปฏิบัติ 84,000 อย่างไม่ใช่ 84,000 หัวข้อเนี่ยรวบลงมาแล้วมันก็เหลือแค่ปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็แค่ให้รู้ว่าเป้าหมายอยู่ที่นิพพานศีลก็ทำไป
ะไรดีๆทำไปอะไรไม่ดีก็อย่าทำแล้วก็มารูปที่สมาธิวิปัสสนาที่จะเอาเจอรี่ออกเนี่ยภาคปฏิบัติมีแค่นี้เองนะคะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าผู้สติปัฏฐานนี่ก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งถ้าวิตกวิจารก็ต้องปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งถ้าสติสัมปชัญญะก็ต้องอีกอย่างหนึ่งถ้าโยนิโสมนสิการก็ต้องปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ก็คุณดูสิคุณหลับตาลงไปแล้วมันเหลืออะไรมันก็เหลือแค่นี้เหลือธาตุรู้ตาใจเหลือเจอรี่ความคิดกับความรู้สึกเหลือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเหลือแค่นี้เองตรงนี้นะคะเป็นปัญญาหัวหอกที่สำคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิตการปฏิบัติธรรมของคุณเนี่ยง่ายขึ้นลัดสั้นขึ้นแล้วก็ลัดได้เป็นชัดชาติเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้คุณก็หลงทางหน้าประตูพระนิพพานเนี่ยถึงแล้วอะถึงนิพพานแล้วอ่ะแต่มันไม่มีป้ายบอกทางอ่ะ Welcome to นิพพานที่ไหนอ่ะไม่มีต้อนรับสู่นิพพานไม่มีฉะนั้นตรงนี้แหละจึงขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ของแต่ละคนเนี่ยว่ามีปัญญาหัวหอกในเรื่องนิพพานไหมสามารถทำเรื่องเนี่ยหลากหลายของข้อธรรม 84,000 หัวข้อเนี่ยให้มันงวดเข้ามาเนี่ยเหลือ1ช้อนชาได้ไหมเราจะได้เคี้ยวง่ายๆกลืนง่ายๆถึงนิพพานเร็วๆง่ายๆตรงนี้ขึ้นอยู่ที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแล้วนะคะ 84,000 หัวข้อ45เล่มในพระไตรปิฎกเป็นเพียงแผนที่เท่านั้นแล้วจำเป็นที่จะต้องบันทึกเช่นนั้นเพราะช่วงเวลาการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยาวนานถึง45ปีจึงจำเป็นต้องมีแม้นิพพานที่เขียนไม่ได้พูดไม่ได้ก็จำเป็นต้องบันทึกต้องเขียนเอาไว้นะคะแต่ตรงนั้นคุณต้องรู้ว่าเป็นแผนที่ที่จำเป็นแต่ไม่ใช่เป็นตัวธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ตัวนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่คุณต้องเอาแผนที่นั้นเนี่ยมาปฏิบัติส่วนนี้นี่แหละครูบาอาจารย์ร่วมสมัยนะคะที่มีความรู้เรื่องนิพพานอย่างแท้จริงจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเลยที่จะช่วยทุ่นเวลาของคุณเป็นชาติชาติเลยเป็นชาติชาติเลยคือยังไงในที่สุดนะคุณต้องถึงนิพพานแน่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณจะไปนิพพานช้าหรือเร็วคุณต้องไปแน่ในที่สุดแต่คุณต้องถึงแน่นะคะแต่อาจจะถึงเนี่ยอีกแสนชาติอีกหมื่นชาติถึงอีกพันชาติถึงอีกร้อยชาติถึงอีกสิบชาติถึงหรือถึงชาตินี้แล้วแต่ขึ้นอยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่จะให้ปัญญาหัวหอกเรื่องนิพพานกับคุณหรือไม่เช่นนั้นคุณซาโตริเองคุณรู้เองตรงนี้ขึ้นอยู่ที่ปัจจัยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็พยายามเนี่ยสรุปเนี่ยให้คุณเนี่ยรู้ว่าข้อธรรมทั้งหลายมันงวดลงมาอยู่ที่สภาวะนี้สภาวะเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ให้เห็นให้ชัดเจนว่าสภาวะนิพพานไม่ใช่เข้าถึงยากแต่อย่างใดเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ธรรมชาติกลไกของธรรมชาติเขาช่วยเราอยู่แล้วธรรมชาติเนี่ยพยายามที่จะพาเราเข้าสู่นิพพานอยู่แล้วกลับไปสู่บ้านเดิมอะซอสเนี่ยเหมือนแม่ที่กำลังตามหาลูกที่หลงทางน่ะแม่เขาหาลูกอะอยู่แล้วเข้าใจมั้ยแต่ลูกก็ต้องกูหาแม่ด้วยแม่หนูอยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้แม่อยู่ไหนเนี่ยพอแม่ได้ยินเสียงลูกกูอะวิ่งมาพาไปเลยธรรมชาติเขาช่วยเราอยู่แล้วที่จะพาเรากลับบ้านเดิมนะคะที่เราหลงทางออกมา
ฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยคุณต้องอย่าไปคิดว่าเรื่องไปนิพพานเป็นเรื่องยากนี่เป็นความเข้าใจผิดที่เราหมักหมมมาเป็นร้อยปีหลายร้อยปีร่วมพันปีดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะที่คนมาเข้าใจว่านิพพานเนี่ยเป็นเรื่องยากนะคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แหละแต่มาถึงเนี่ยพอยุคที่เราโตเนี่ยทุกคนบอกว่านิพพานเนี่ยเป็นเรื่องยากซึ่งสวนกับที่พระเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราบอกว่าถ้าใครทำวิปัสสนาเช้าถึงนิพพานเย็นใครทำวิปัสสนาเย็นถึงนิพพานเช้าหรือไม่งั้นก็ภายใน7วันภายใน7เดือน7ปีจาก7ปีถึงช่วงที่คุณตายคุณจะถึงนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้แสดงว่ามันต้องง่ายคุณต้องง่ายง่ายพอสมควรเลยล่ะนะคะแต่คนไทยก็มาเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องยากแสนยากตรงนี้เนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่พวกเรานะคะที่จะต้องช่วยกันบอกต่อกันเพราะคุณเนี่ยได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วว่าในห้องอบรมตอนนี้เนี่ยคุณก็ได้เข้าถึงสภาวะนิพพานแล้วแม้เพียงชิมลองก็ตามแต่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากเมื่อคุณรู้จากสภาวะนิพพานแล้วคุณก็ต่อจากนี้เนี่ยก็ทำให้มันยืดออกไปคุณสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้สภาวะตรงนี้คือแสงที่อยู่ปลายถ้ำคุณเห็นแสงนั่นแหละต่อจากนี้ไปก็เอาแสงนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายเอาสภาวะเนี่ยวิมุตติสุขนิพพานตรงนี้เป็นเป้าหมายแล้วก็ฝึกให้มันเกิดขึ้นบ่อยก็เดินไปเนี่ยจากในถ้ำมืดของอวิชชาคุณก็เดินเนี่ยนะคะมุ่งไปที่แสงนั้นเนี่ยจนในที่สุดคุณก็ออกจากถ้ำซึ่งเป็นไปได้มากที่คุณสามารถทำได้สำเร็จในชาตินี้นะคะโอเคขอให้นวดขมับอีกทีค่ะเดี๋ยวเราจะลืมตาละนวดไปหูแล้วก็สังเกตสภาวะเอกคตานะคะเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าอยู่ในองค์ฌานละไม่เหมือนละอยู่ในองค์ฌานมีเอกคตาอุเบกขาได้หนึ่งอันตรายตกขาคุณเข้าสู่เอกคตาแล้วข้างในเนี่ยมันไม่หลบหลีกแม้คุณเคลื่อนตกตีเตงตัวกายไม่ได้วิเวกหรอกแต่ข้างในมันก็ยังไม่หายไปไหนอ่ะเห็นไหมสภาวะมันก็ยังอยู่นิ่งของมันอย่างนั้นเนี่ยมันไม่หายไปไหนสภาวะอย่างนี้นี่แหละที่คุณเนี่ยจะสามารถนะคะรับพลังงานจักรวาล นะคะเนี่ยสภาวะนี้เนี่ยก็คือแม่เนี่ยได้จูงเรากลับบ้านแล้วอ่ะได้จูงเรากลับบ้านแล้วอ่ะกลับไปสู่บ้านเดิมที่เป็นประพัฒน์สอนแล้วถึงบ้านอ่ะใจลึกๆนะคะแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาพอคุณลืมตาขึ้นมาแล้ว